หลังจากที่ NC โพสต์วิดีโอคลิปภารกิจล่าสุดของพี่เก่งลงไปแล้วนะครับก็มีเพื่อนสมาชิกที่สงสัยแล้วก็สอบถามกลับมายัง NC ว่าคุณแนนครับทำไมพี่เก่งจะต้องทำกองสองฝั่งนะครับทั้งซ้ายและขวาคือถ้าเกิดเพื่อนสมาชิกที่ติดตามผลงานของ NC มาโดยตลอดเนี่ยก็พอจะทราบว่าพี่เก่งเป็นคนที่ชอบตู้ปลาน้ำแบบใสๆนะครับแล้วก็ไม่ต้องการที่จะเห็นขี้ปลาอะไรต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นอย่างตู้โครงการแรกเนี่ยนะครับก็จะมีทั้งกองล่างนะครับตู้ใบนี้จะมีทั้งกองล่างเบลเลอร์เทอร์เลยแล้วก็มีทั้งกองบนนะครับนี่คือกองบนกองล่างเนี่ยมันทางน้ำลงมาอยู่ด้านซ้ายเพราะนั้นมันเก็บสิ่งสกปรกด้านซ้ายในเกลี้ยงอยู่แล้วส่วนกองบนเนี่ยทางน้ำขึ้นจุดดูดน้ำมันจะอยู่ด้านขวานะเพราะฉะนั้นก็คือทั้งซ้ายทั้งขวาต้องดูดขี้ปลาเกลี้ยงที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับตู้นี้ก็คอนเซปต์เดียวกันพี่เก่งต้องการที่จะไม่เห็นขี้ปลาฝุ่นอะไรต่างๆในตู้อันนี้เป็นความชอบส่วนตัวนะครับ NC เคารพสิทธิ์แล้วก็ดำเนินการให้ตามที่ผู้ว่าจ้างต้องการนะครับก็เลยทำให้ต้องมีทั้งกองด้านซ้ายและมีทั้งกองด้านขวาประสบการณ์ NC เคยทำกองสองฝั่งไหมเคยครับแต่ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ทำโอเวอร์โฟลว์แบบฟูลเซอร์วิสสำหรับกรองทั้งสองด้านพร้อมกันนะครับซึ่งตอนแรกเนี่ยเราเจอทั้งปัญหาโอเวอร์โฟลว์สองฝั่งนะครับเราเจอทั้งปัญหาของน้ำดีนะครับที่เวลามันเติมและซ้ายขวามันไม่เท่ากันนะครับเราก็พยายามรวมถึงปั๊มน้ำด้วยนะครับตู้ทั้งสองใบเนี่ยเราใช้ปั๊มน้ำขนาด 3,000 ลิตรนะครับเราใช้ 3,000 ลิตรทั้ง4ใบทั้ง4ตัวเลยนะครับตัวหนึ่งรับผิดชอบซ้ายตัวนึงรับผิดชอบขวาตัวนึงรับผิดชอบล่างซ้ายตัวนึงรับผิดชอบล่างขวานะฮะคราวนี้เพื่อที่จะให้บาลานซ์มันคือบางทีเวลาใช้ไปแล้วเนี่ยบาลานซ์มันอาจจะไม่ตรงกันมันหลายปัจจัยรวมกัน NC ก็เลยคิดว่าปัจจัยหลักที่สามารถที่จะทำให้บาลานซ์น้ำมันเท่ากันได้เนี่ยมันอยู่ที่ปั๊มน้ำนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยใส่บอลวาล์วไปที่ปั๊มน้ำทุกตัวทั้ง4ตัวนะครับเพื่อที่จะไล่ให้มันพอๆกันตรงนี้ขวาตรงนี้แรงปรับเบาตรงนี้เบาปรับแรงนะครับให้มันพอดีกันเรามาถึงบ้านพี่เก่งใน10โมงนะครับเราปรับอยู่4ชั่วโมงกว่าละจนกระทั่งสุดท้ายนะครับมันก็ยังไม่ชัวร์มันยังมีบางส่วนคืออย่างนี้ฮะต้องตั้งใจฟังดีๆนะครับเพราะตั้งใจพูดเวลาที่ไม่มีโอเวอร์โฟลว์เนี่ยคือจุดตัดน้ำล้นน้ำสองฝั่งมันมีโอกาสที่จะไม่เท่ากันแต่เวลาที่มันไม่เท่ากันมันจะไม่หล่นลงไปในจุดโอเวอร์โฟลว์มันก็อยู่ของมันบางทีอยู่ตรงนี้บางทีอยู่ตรงนี้นะครับมันก็ยังเรียกว่าน้ำมันยังอยู่ในตู้มันไม่ไปไหนก็เรื่องของมันไม่มีปัญหาแต่พอเวลามีโอเวอร์โฟลมีจุดตัดน้ำล้นขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันเลยทำให้ไอ้น้ำที่มันเป็นส่วนเกินของฝั่งนั้นๆมันจะถูกไหลทิ้งออกไปพอมันไหลทิ้งออกไปมันก็เลยจะขาดเรื่อยๆตอนแรกร้อยชนร้อยนะครับถ้าวันใดวันหนึ่งไม่มีโอเวอร์โฟลฝั่งนี้80ฝั่งนี้120ไม่เป็นไรฝั่งนี้90ฝั่งนี้110ไม่เป็นไรแต่พอเวลามีโอเวอร์โฟลแล้วเนี่ยมันจะสูงสุดแม็กซิมัมได้แค่100นอกนั้นจะมีต่ำกว่าก็คือจะไม่มี120จะมีแค่180 70ไล่ไปเรื่อยๆคือพูดง่ายคือปั๊มน้ำฝั่งไหนหรือระดับน้ำฝั่งไหนแพ้ฝั่งนั้นจะต้องตัดโอเวอร์โฟลว์ทิ้งไปมันจะไม่กลับมาเนี่ยคือปัญหาของเรานะครับวันนี้เพื่อให้ทุกอย่างมันเรียบร้อยนะครับเราก็ตัดสินใจที่ว่าเราเหลือโอเวอร์โฟลว์จุดเดียวพอนะครับเพราะว่าเป้าหมายพี่เก่งบอกแค่ว่าแนนพี่ขอแค่มันรันปั๊มได้น้ำไม่ขาดปั๊มนะน้ำไม่ขาดปั๊มแล้วก็โอเวอร์โฟลว์ได้พี่โอเคแล้วนะครับตอนนี้เราก็พยายามทำให้มันสำเร็จตามที่พี่เก่งต้องการนะครับก็ปิดโอเวอร์โฟลว์ออกไป1จุดเหลือแค่ตู้ละ1จุดเท่านั้นนะครับคราวนี้มันจะต้องมีระยะเวลาในการเทสว่าอีกนานเท่าไหร่นะครับอีกนานเท่าไหร่กว่าที่น้ำมันจะขาดนะครับ NC ก็นั่งอยู่ดูอยู่นานละหลายรอบละนะสุดท้ายเดี๋ยวต้องให้พี่เก่งเขาเข้ามาเทสร่วมเทสด้วยอีกทีนึงนะครับเพราะว่าบางทีอาจจะใช้เวลา 3-4 ชั่วโมงแต่ณตอนนี้ง่ายๆเลยว่าเราเพิ่มเวลาเปลี่ยนถ่ายน้ำจากเดิมเนี่ยที่เป็นวันละ2รอบเป็นวันละ4รอบนะครับทุก6ชั่วโมงแต่จ่ายน้อยๆจ่ายน้อยๆแต่จ่ายหลายรอบนะครับเพื่อให้เพื่อให้น้ำมันไม่ขาดปั๊มนะครับเอามาช่วยเติมต้องลองดูไปก่อนครับเรายังไม่เก่งมันยังเป็นประสบการณ์ใหม่สำหรับเรานะครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้เอาเท่านี้ก่อนแล้วเดี๋ยวโปรเจกต์หน้านะครับตามที่เรียนให้ทราบเราจะย้ายตู้ฝั่งนี้ทั้งหมดเมื่อใช้งานได้แล้วจะไปที่นี่และตู้นี้ขยับมาตรงกลางนะครับฝั่งนี้จะเป็นฝั่งโล่งพี่เก่งจะได้มองเห็นบ้าน